สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับบทสรุปผลการแข่งขันศึก RWS Tournament รอบชิง3ล้านบาทครับวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินครับรายงานผลกับผมแมทมินบีมนะครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับไปเริ่มกันที่ผลคู่แรกเลยครับเป็นทางด้านของลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ครับหรือว่าออัจฉริยะครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับเจอกับสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมครับจากอุดรธานีคู่ชิง3ล้านบาทครับรุ่นไลท์เวทพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งล่าสุดครับเป็นลำน้ำมุนเล็กนี่เอาชนะคะแนนมาได้ครับมาดูไฟนี้ครับว่าจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือไม่ครับต้นนี้ก็ต้องบอกว่าตีนจัดทั้งคู่ครับรูปเกมวันนี้ต่อยกันในรูปแบบของ5ยกครับยกละ3นาทีพัก2นาทีครับจะเป็นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะต่อย3ยกครับอันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นสงครามแข่งแย่ง3ล้านบาทกันจริงๆครับช่วงต้นนี่กลายเป็นว่าสวิงเดชครับคะแนนออกนำไปก่อนครับแต่ว่านี่ฮะมีจังหวะแลกแข้งครับลำน้ำหรือน้ำมูลเล็กก็หาจังหวะโยกกะจะเอาคืนได้จริงๆครับโอ้โหหันควันจริงๆครับจังหวะนี้ครับคือบท4ยกนี่คะแนนครับเท่ากันครับต้องมาตัดสินครับในยกที่5ครับจากนั้นก็ต้องดูแหละฮะว่าใครนี่เบิ้ลแข้งได้ดีกว่าครับกลายเป็นว่าพอเข้าสู่ช่วงยกไปปลายยก4ยก5เนี่ยจังหวะออกแข้งครับกลายเป็นแข้งของลำน้ำมูลเล็กครับออกได้ต่อเนื่องแล้วก็ได้เข้าเป้ามากกว่าครับสมิงเดชก็ดูว่าช้าไปครับต้นนี้ดูว่ามาดีแล้วแต่ว่าช่วงยก4ยก5นี่แม่ชักเริ่มออกอาวุธช้ากว่าลำน้ำมูลเล็กครับดูออกแข้งหนักๆครับแม่ไม่มีอย่างอื่นผสมเลยจริงๆครับเน้นจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของการออกแข้งครับนี่ฮะมีจังหวะวงในเล็กน้อยครับแม่น่าเสียดายครับเพราะว่าต้นนี่ดูมาดีแล้วครับสมิงเดชครับสุดท้ายครับครบยกไปแล้วนี่ก็มั่นใจทั้งคู่ครับกรรมการลงคะแนนแล้วครับแล้วก็ประกาศผู้ชนะครับเป็นลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับพร้อมเงินรางวัล3ล้านบาทครับแล้วก็ในคืนนั้นเนี่ยยังได้รางวัลพิเศษครับ Performance of the Night ครับมูลค่าอีก 100,000 บาทไปครองอีกด้วยครับนี่ฮะต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับลำน้ำมูลเล็กครับสุดยอดจริงๆครับเราดูว่าซีซั่นที่3เนี่ยจะป้องกันแชมป์ได้อีกหรือไม่ครับไปด้วยกันต่อครับคู่ที่2ครับโสมรัศมีมานพมวยไทยยิมครับนักชกจากเชียงใหม่ครับเจอกับเงาพระจันทร์ลูกทรายกองดินจากนวมินทร์กรุงเทพครับเป็นคู่ชิง3ล้านครับรุ่นแบนเตอร์เวทหญิงครับพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับเดี๋ยวเจอกันมาหนล่าสุดนี่โสมรัศมีมานพมวยไทยยิมครับเอาชนะคะแนนมาครับดูว่าไฟนี้นี่จะเป็นหนังม้วนเดิมเหมือนกับคู่แรกหรือเปล่าครับว่าคู่แรกนี่เคยเจอกันมายังไงก็ชนะอย่างงั้นครับพอมาคู่2นี่ก็ดูว่าพอมาต่อย5ยกครับเดี่ยวแรงของเงาพระจันทร์นี่ชักเริ่มมีปัญหาครับก็ดูว่าเริ่มช้าไปครับต่อย5ยกนี่ยกละ2นาทีพัก2นาทีครับถ้าเป็นมวยหญิงครับจะต่างจากมวยชายคือชก3พัก2ครับแต่ถ้าหญิงนี่2-2ครับก็ดูว่าชัดเจนครับในเรื่องของสภาพร่างกายยังดูว่ามีปัญหาอยู่ฮะในเรื่องของการออกอาวุธก็ดูว่าช้ากว่าโสมรัศมีครับนี่ฮะจังหวะยัดเข่าซ้ายครับก็กัดฟันลุยเต็มที่ครับสำหรับเงาพระจันทร์ครับฉายาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับใจเกินร้อยครับดังนั้นเนี่ยโสมรัศมีก็พยายามที่จะตั้งรับครับเพราะว่ารูปเกมก็นำทุกยกฮะคะแนนนี่ครับหัวใจเกินร้อยจริงๆครับเงาพระจันทร์ก็พยายามที่จะปล่อยหมัดลำตัวแล้วครับแต่ว่าช่วงจังหวะมันใกล้ครับแล้วก็เหวี่ยงหมัดนี้มันอาจจะไม่มีน้ำหนักครับแต่เสียงเชียร์นี่ดังจริงๆครับขยับมาจังหวะนี้วัดซ้ายขึ้นปลายคางครับโอ้โหจบเลยครับยกที่5สุดท้ายแบบนี้โอ้ยังมึนครับยังเซครับยังเซครับเงาพระจันทร์ครับโดนช็อตนี้เข้าไปครับและละครั้งก็มาพอดีครับหมดยกที่5สุดท้ายครับเตะส่งท้ายจริงๆครับโสมรัศมีครับก็ไม่มีปัญหาครับเป็นโสมรัศมีมานพมวยไทยยิมครับนักชกจากเชียงใหม่ครับก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันอีกแล้วครับ
รับเงินรางวัลไปอีก3ล้านบาทครับแม่เรียกว่าสดต่อเนื่องจริงๆครับสำหรับนักชกชาวเผ่าจากเชียงใหม่ครับสำหรับโสมรัศมีมานพมวยไทยยิมนะครับไปลุยกันต่อครับคู่ที่3ครับกัปตันเพชรยินดีอคาเดมี่ครับนักชกจากหนองบัวลำคูครับไอ้หนุ่มซินตึงครับเจอกับขุนเข่าพลังมาครับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์จากกาฬสินธุ์ครับคู่ชิง3ล้านบาทครับรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทพิกัด140ปอนด์ครับเคยเจอกันมา2ครั้ง2คราครับจำกลิ่นกันได้ดีครับคู่นี้ฮะครั้งแรกนี่เสมอกันในรายการมวยมันบันสุครับครั้ง2ก็นี่นะฮะในรายการ RWS ครับเป็นกัปตันครับชนะคะแนนมาเวียงมาโอ้โหกะจะหวดก้านคอครับลบทันครับมาดูภาค3ครับจะหนังม้วนเดิมหรือไม่ครับยกแรกนี่คะแนนนะครับเป็นทางด้านของเจ้า1ล้านเล็กนี่ออกนำไปก่อนครับจากนั้นกัปปิตันก็กุเร่งครับดูจังหวะเบิ้ลแข้งซ้ายแข้งซ้ายอีกทีโอ้เตะเพลินแข้งเลยครับภาค3ครับดูสิครับดูที่โอ้โหว่ามันไก่พม่าพี่น้องเอ้ยเตะระเบิดเถิดเทิงครับซัดไปดูเอาจังๆบังดูฟุกปึ๊บเตะขวาขึ้นโอ้แลกกันครับ1ล้านเล็กก็หาจังหวะที่จะงัดศอกครับเตะซ้ายแต่ว่าโอ้แข้งของทางด้านของกัปปิตันนี่แกเพลินจริงๆครับโอ้โหพอเข้าสู่ช่วงยก3ยก4นี่กลายเป็นว่าเริ่มหลงร่องแข้งครับของกัปปิตันครับนี่จังหวะนี้ก็กวาดล่างได้ครับเนี่ยดูแกเบิ้ลแข้งซ้ายครับเตะเป็นเตะลอบเป้าเตะเป็นกระสอบเคลื่อนที่เลยครับโอ้วันนี้นี่1ล้านเล็กก็ยังคงเป็นมวยที่แพ้ทางกัปตันอยู่เหมือนเดิมครับดูครับไฟนี้ก็เจ้าตัวยอมรับว่าเตรียมตัวมาดีครับแต่ยังดีไม่พอที่จะผ่านแข้งซ้ายแข้งขวาของกัปตันได้ครับดูครับเตะขวาเจาะยางเตะขวาขึ้นบนก็ออกรูปสารภาพไปเลยครับตีลังกาโชว์เลยครับไอ้หนุ่มสิ้นถึงสะใจครับนี่ครับเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ครับโปรโมเตอร์แห่งค่ายแห่งศึกเพชรยินดีครับฝั่งของค่ายมวยเพชรยินดีอคาเดมี่ครับแน่นอนครับเป็นกัปตันเพชรยินดีอคาเดมี่ครับนักชกจากหนองบัวลำพูครับคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล3ล้านบาทได้สำเร็จครับเรียกว่าสมความมุ่งมั่นปรารถนาจริงๆครับสำหรับไอ้หนุ่มซินตึงจากหนองบัวลำพูครับทำได้สำเร็จครับก็เป็นบทสรุปผลการแข่งขันศึก RWS Tournament ครับรอบชิงชนะเลิศครับประจำวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับเสาร์หน้าครับยังมีอีก2คู่ครับในรอบชิง3ล้านบาทครับก็จะเป็นฤทธิ์เทวดาครับเจอกับเฮอร์คิวลิสในรุ่นเวลเทอร์เวทครับ147ปอนด์ครับแล้วก็มียอดพิชาเจอกับธนันชัยครับรุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวทครับ154ปอนด์ครับแล้วก็จะได้รู้อีกด้วยนะครับว่าใครจะได้รับรางวัล Final MVP พร้อมรับรางวัลสุด Exclusive ครับอย่างมอเตอร์ไซค์ดูคาติมูลค่า 1,329,000 บาทไปครองครับเดี๋ยวได้รู้กันในเสาร์ที่7ตุลาคมนี้แหละครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบีมรีพอร์ตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ